ปี2510อาเซียนถือกำเนิดขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพปี2552ในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียนที่ประชุมสุดยอดอาเซียนได้รับรองปฏิญญาชะอำหัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนปี2562อีกวาระที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมุ่งไปสู่อนาคตเราพร้อม